สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆในการเล่น RV กันนะคะว่าไอเทม2ชิ้นนี้ไม่ควรออกทับกันนะคะทุกคนหรือว่าไม่ควรออกทับกันนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเราอธิบายแล้วก็ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะก็นะคะไอเทม2ชิ้นที่เกิดการตีกันนะคะมันขัดแย้งกันไม่สามารถใส่ไอเทม2ชิ้นนี้ลงไปร่วมกันได้นะคะเพราะจะทำให้สกิลติดตัวหรือบัฟของไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งหายไปณปัจจุบันนะคะซึ่งบัฟเนี้ยยังไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก็สำหรับไอเทมที่มีปัญหาขัดแย้งกันนะคะหรือบั๊กไม่สามารถใส่ร่วมกันได้ก็คืออมนิอาร์มกับฟอสแคฟนะคะทุกคนโดยใส่ไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้ร่วมกันแล้วจะทำให้สกิลหรือตัวฟอสพาวเวอร์ของฟอสแพดไม่ทำงานนะคะทุกคนเหมือนเราแบบถ้าสมมุติว่าเราใส่ชิ้นนี้นะคะชิ้นอมนิอาร์มเนี่ยนะคะอาร์มเนี่ยค่ะเราก็แบบมันจะแบบไอตัวฟอสแพดฟอสแคปเนี่ยค่ะมันจะไม่ทำงานนะคะซึ่งสกิลของฟอสพาวเวอร์นะคะเป็นสกิลติดตัวโดยจะทำให้ฮีโร่หลังจากใช้สกิลแล้วสามารถโจมตีปกติถัดไปจะลดความเร็วลง 30% และสร้างความเสียหายทางกายภาพ150นะคะซึ่งจากการทดสอบนะคะทั้งการเปลี่ยนลำดับการออกไอเทมการสลับกันเช่นออกโอมิอาร์มก่อนบ้างออกฟอสแคปออกบ้างนะคะผลที่ได้รับก็คือเหมือนกันนะคะก็คือแบบสกิลฟอสพาวเวอร์ไม่ทำงานนะคะหากฮีโร่ใส่ฟอสอาร์มร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่ง2ชิ้นนี้ไม่ควรออกทับกันเป็นอย่างยิ่งนะคะทุกคนก็หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับคลิปดีๆเดี๋ยวเราจะมาทำให้อีกเรื่อยๆนะคะทุกคน